อาจารย์กเกษียณเขาบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นสัมบูรณาญาสิทธิ์เสมือนอยู่แล้ว virtual absolutism ตรงนี้อาจารย์กเกษียณเบอกอย่างนี้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการเือนที่เกิดขึ้นในช่วงคอสชามาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันทําให้ความห่างระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยเนี่ยไปถึงขั้นที่พูดได้ว่าเราอยู่ในระบบที่เป็น virtual absolutism หรือระบบสัมบูรณาญาสิทธิ์เสมือน ย,าย,าย,ะะยังไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์จริงนะฮะยังไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์ที่ราชจริงแต่ว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์เสมือนระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ในมุมมองของดรเกษียรเดชาพิระเนี่ยเป็นระบบที่มีอำนาจสมบูรณ์ไม่คารพริทธิ์ในร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่เผด็จการทหารเป็นผู้ปกครองแบบสิริธนรัรัฐหรือระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองอย่างสมัยก่อน2475กษสิเ์เตชัยพีระมองอย่างนี้ตอนนี้เป็นอ b บโซลูทิซึมแต่ไม่ปรากฏประจักษ์ชัดในตัวบทกฎหมายเลยเรียกเพียงว่า virtual absolutism นี่คือภาพรวมทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันวิธีการใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างพรกรฉุกเฉินสถานการณ์ร้ายแรงล่าสุดที่มาในลักษณะ absolutism ที่เพิ่งถูกยกเลิกไปเนี่ยนะฮะ คือเอาอำนาจความมั่นคงด้านการปรับปรามขึ้นหน้าเอาสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ข้างหลังเสมอเกษตรตช้พิรามอย่างนี้การเมืองในระบบก็คือคกลไกตุลาการกลไกบริหารกลไกนิติบัญญัติจากการบิดเบือนฉวยการใช้อำนาจในรอบกว่าสิปีที่ผ่านมาในความขัดแย้งทางเสื้อสีจนมาถึงสมัยคอสชสถาบันเหล่านี้เปื่อยยุ่ยหมดแล้วสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมนั้นไม่ยุติธรรมสิ่งที่เรียกว่าอำนาจประชาชน ไม่ใช่อำนาจประชาชนทุกคนเห็นตัวอย่างกันมากมายล่าสุดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาผู้แทรรนราษฎรและวุฒิสภาทาให้เห็นว่าเสียงข้างมากในสภายังเป็นปฏิกิริยาคือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยนะซึ่งสะท้อนออกมากจากความเปื่อยยุ่ยของก,ก,ล,กลไกลต่างๆของขององค์กรอิสระเนี่ยในเชิงเปื่อยยุ่ยในแบบที่ประชาชนไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยมันมันสะท้อนออกมาจาก จา,จากปรากฏการณ์ที่ถ้าคุณได้ไปส่องดูในโซเชียลมีเดียมซึ่งเรามีอยู่เนี่ยนะฮะประชาชนเขาไม่เอาเขาไม่เอาอะไรยกตัวอย่างเขาไม่เอาสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยทำให้ผู้พากษาหลายคนเนี่ยกลายเป็นโมฆะบุรุษไปแล้วถ้าคุณไปส่องดูโซเชียลเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่สารรัฐธรรมนูญ ที่แทบจะหมดความน่าเชื่อถือลงไปในสายตาของพี่น้องประชาชนแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพในการบรหิหารราชการแผ่นดินแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงประเด็นนั้นเราพูดถึงทั้งหมดซึ่งมันพังและเมื่อทั้งหมดมันเปื่อยยุ่ยลงไปเนี่ยสถียรภาพทางการเมืองในแบบที่ประชาชนยอมรับได้เนี่ยมันไม่มีนั่นเป็นผลข้างเคียงของ ของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อศรัทธามันหายไปครนี้พูดถึงศรัทธากลับไปที่ประเด็นนี้เพราะว่านี่คือนี่คือ defining characteristic ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาสู่ crisis ที่ประเทศไทยเจออยู่นเวลานี้ซึ่งมันเป็นไปตามอย่างที่ผมได้อธิบายในช่วงสองวันก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นมันเป็น regime associated political risk แล้วเนี่ยนะฮะ และมันจะยังเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะมีฉันทธมมติใหม่ในหมู่ชนชั้นนำเนี่ยอาจารย์เกษียณก็บอกอย่างนี้อาจารย์เกษียณก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแรกก็คือว่าจริงๆแล้วภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยซึ่งเป็นระเบียบอำนาจที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวอยู่แล้วผู้คนยอมรับระเบียบอำนาจเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ปกแผ่ความชอบธรรมให้กับระเบียบการเมืองน,นั้น พอพระชอนัานนำแบบเดิมไม่ดำรงอยู่แล้วคำถามคือมีอะไรมาทดแทนใหม่ถ้าไม่มีอะไรมาทดแทนก็จะเจอสภาพที่ความชอบธรรมทางการเมืองเสื่อมสลายลงอันนี้คือ political d e l e g i t i m a t i o n ผมเรียกผมใช้วยากรณแตกต่างกันจากอาจารย์กรเกษียนผมขออนุญาตแก้อาจารย์นิดหนึ่งผมถือว่านี้เป็น political d e l e g i t i m i z a t i o n นะฮะอาจารย์กรเกษียณเขาว่าอย่างนี้ปัญหาที่สก็คือว่าบทบาทเฉพาะ ของในสมัยในหลวงรัชการที่9เนี่ยพระองค์ท่านไม่เป็นเพียงแต่เป็นที่พึ่งในแง่ความชอบธรรมของรัฐบาลทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังมีความหมายในเชิงศีลธรรมสาธารณะพระบรมราโชวาทและพระชาชบัตของในหลวงรัชการที่9สอนว่าเวลาอยู่ในชีวิตสังคมส่วนรวมเราควรยึดหลักอะไรในการประพฤติปฏิบัติท่านพูดเรื่องนี้มากที่สุด ว่าถ้าคุณกําลังใช้ชีวิตเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองระบบราชการคุณควรจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรมีคนจํานวนมากเชื่อและทําอย่างนั้นจริงๆเสียสละซื่อตรงไม่คดโกงยอมปฏิเสธลาบยศสักการะส่วนตัวอาจารย์กเกษียณอธิบายอย่างนี้และนี่คือแก่นสารซึ่งเป็นคอร์เป็นคอร์ของบทความนี้ซึ่งบทความนี้มาจากการเรียบเรียงเขียนโดยคุณวัฒนาวรยังกูลและคุณสมคิดพุทธศรจากเุตะวันโอวันเวิลด์ ปัญหาคือตอนนี้เกิดสภาพที่เรียกว่าศีลธรรมสาธารณะล้มละลาย public moral bankruptcy หรือ bankruptcy of public morality มีแต่คนพูดถึงความดีคนดีแต่ไม่มีความดีอยู่จริงหรืออย่างน้อยไม่ได้มีการปฏิบัติในแบบที่เป็น hegemonic practice ถ้าผมเสริมตรงนี้เข้าไปเป็นสถานการณ์เดียวกับการพูดถึงความยุติธรรมหรือกฎหมายไม่หยุดแต่ไม่มีความยุติธรรมที่เป็นจริงให้เห็น เกิดสภาพที่สังคมไทยไม่เป็นปึกแผ่นเอกภาพไม่มีใครเชื่อว่าใครเสียสละจริงเห็นแต่ผู้นำที่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีการนำที่ชัดเจนว่าจะพาสังคมไทยไปในทางไหนเพราะไม่มีใครสามารถทำให้สังคมเชื่อว่าเขาจะนำพาสังคมไทยไปในทางนั้นได้โดยไม่ได้เริ่มต้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนสังคมไทยประสบวิกฤตทางด้านศีลธรรมสาธารณะอันนี้เมื่อกี้ผมเรียกว่า Bankruptcy of Public Morality นะฮะ <Okay. S 1> มันไม่มี Leader by e x a m อ l e อีกต่อไปไงแล้วมันสะเทือนและมันกระเทือนในมุมมองของอาจารย์เกษียรไปถึงเป้าหมายระยะยาวในแง่การนำทางจิตใจของสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นซ้ายขวาสังคมนิยมอนุรักษ์นิยมไม่มีใครเชื่อว่าสังคมนี้มีคนดีที่เสียสละและไม่เห็นแก่ส่วนตัวคือโมเดลในการที่เป็น Hegemonic practice ในประเด็นนี้ไม่มีนี่คือวิกฤตแห่งยุคของสังคมไทยและเอาจริงๆแล้วมันเป็นวิกฤตซึ่งแก้ไขไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวิกฤตซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิและอำนาจต่อปัจเจกบุคคล ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวที่ตนเองต้องการผ่านกระบวนการการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วิกฤตการขาดอำนาจนำเช่นเดิมแบบที่เคยมีในสมัยก่อนมันเป็นโอกาสให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการสถาปนาคอนเซนเซสใหม่อันนี้ไม่ใช่กเกษียณพูดไม่ใช่คุณวัชนาพูดอันนี้ผมพูดและมันเป็น โอกาสเพอเพลิครั้งเดียวของสังคมไทยที่จะมีการแสวงหา New Consensus นั้นซึ่งจะนำไปสู่ New Constitution ที่จะเป็น New Thailand Mark my words นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเนื้อหาซึ่งซึ่งมีความสำคัญมีความสำคัญยิ่งและถ้าคุณมองในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกช่วงหนึ่งที่อาจารย์เกษตรได้พูดถึง ฉันธรรมติของชอนชั้นนำเนี่ยแต่เดิมสร้างขึ้นมาประมาณช่วงปี2520และชัดเจนในปี2535คือธรรมเนียมแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่มีใครผูกขาดเหมากินคนเดียวแบ่งเขตใครเขตมันนะถ้าใครถูกผูกขาดเหมากินคนเดียวคนนั้นก็โดนรุมอันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งอาจารย์เกษียณได้อธิบายความในบทความนี้ซึ่งดีมากนะซึ่งดีมากนะซึ่งดีมากแล้วผม ผมจะเอาแค่นั้นก็แล้วกันในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับบทความของอาจารย์เกษียณคุณวัจนาและคุณสมคิดพุทธรีแต่ผมคิดว่าการสารที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยมันมีความสําคัญในระดับหนึ่งและสามารถนําไปคิดวิเคราะห์กันต่อได้ในหลายๆมิติ